ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีนัดสืบพยานโจทกรณีที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต1ภาค1ยื่นฟ้องพระครูไกรสอนวิลาศหรือเดชพรเจริญจำเลยที่1และพวกรวม3คนในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์หรือรับของโจรเมื่อช่วงเช้านายเดชพรเจริญหรืออดีตพระครูไกรสอนวิลาศอดีตเจ้าอาวาสวัดตราชูแต่งกายเดินทางมายังศาลด้วยชุดขาวขณะที่นายกิติชูเนตรหรืออดีตพระครูวิลาศกิจจานุกูลหรือพระครูกิติอดีตรองเจ้าอาวาสวัดกุดีทองจำเลยอีกคนก็เดินทางมาที่ศาลตามการนัดสืบพยานฝ่ายโจทซึ่งวันนี้มีการสืบพยาน6ปากประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรตำรวจกองปราบปรามพระสงฆ์และ วันนี้คาดว่าจะใช้เวลานานในการสืบพยานโจทตลอดทั้งวันจากนั้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จะนัดสืบพยานจำเลยอีกครั้งในวันที่13มิถุนายนนี้คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางปี2561หลังมีชาวบ้านและพระจากวัดหลายแห่งในจังหวัดสิงห์บุรีและใกล้เคียงร้องเรียนตำรวจกองปราบปรามว่ามีพระพุทธรูปเก่าแก่หายไปจำนวนมากตำรวจจึงสืบสวนและเข้าตรวจค้นพร้อมดำเนินการจับกุมอดีตพระครูไกรสอนวิลาศและอดีตพระครูวิลาศกิจจานุกูลรวม2รูปโดยจำเลยถูกประกันตัวออกไปก่อนหน้านี้